ครับผมประเด็นเรื่องสิทธิสถานะบุคคลนะครับคือเรื่องจากเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องพรบแล้วก็เรื่องสัญชาตินะครับเป็นคนบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติประเด็นที่ประชุมวันนี้และสรุปได้วันนี้ก็คือว่า1เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจด้านกฎหมายระหว่างบุคคลที่เป็นกลุ่มเจ้าของปัญหาเองแล้วก็คนในชุมชนตลอดถึงองค์กรเครือข่ายหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนั้นมีเรื่องของการเอ็กซเรย์ข้อมูลในพื้นที่ในชุมชนว่าในอนาคตเนี่ยอย่างเช่นการจะเป็นอาเซียนเนี่ยในปี58เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการสำรวจข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเรื่องรัฐหรือสัญชาติให้ชัดเจนในพื้นที่ของเราเนี่ยอนาคตจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการและอีกเรื่องหนึ่งคือเนื่องจากการเป็นมาตรการทางสังคมอย่างเช่นการที่ให้กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องสิทธิสถานะบุคคลหรือมีปัญหาเรื่องสัญชาติที่อยู่ในไทยได้เนี่ยโดยเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นบัตรไทยหรือว่าทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นต้นเนี่ยให้มีกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับคนในพื้นที่อย่างเช่นผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐโดยให้ความร่วมมือเรื่องกิจกรรมต่างๆไม่ว่าการร่วมมือกับชุมชนเองหรือร่วมมือกับภาครัฐหลังจากที่ประสบเหตุต่างๆเช่นได้รับการประสานงานประชาสัมพันธ์ก็ดีอันประเด็นเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคนเช่นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสถานะสัญชาติกลุ่มไทยหรือบัตรสีชมพูแล้วก็วันนี้มีผู้นำชุมชนที่เขาร่วมมีกลุ่มเป้าหมายที่พื้นที่ตัวเองมีเหตุกับเรื่องของบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็มีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดในการปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องการเชื่อมความสัมพันธ์หรือความร่วมมือระหว่างกันอย่างเช่นความเข้าใจหรือความร่วมมือเป็นแนวทางเดียวกันที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาบุคคลที่ประสบเหตุเรื่องของพรบสัญชาติหรือไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นต้นวันนี้เราสรุปประเด็นได้ประมาณว่าต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายและให้เกิดการตกผลึกในเรื่องของการแก้ปัญหาร่วมกันว่าจะเดินทางถือไปในทิศทางยังไงแต่วันนี้ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากผู้นำในชุมชนเป็นอย่างดีและพี่น้องที่เป็นบุคคลที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นยังมีองค์กรสิทธิชุมชนของคุณสุริยวุฒิสร้อยสวิงที่ให้ความร่วมมือและก็มาเป็นพี่เลี้ยงในการให้ข้อมูลด้านกฎหมายด้วยก็ถือว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยครับขอบคุณมากครับ